สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกครั้งนะครับตลอดคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นด้าน่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งแล้วก็สำหรับคอฟุตบอลใครอยากได้โกูรูตัวจริงมาช่วยไกด์ไลน์ในการเล่นเนี่ยสามารถแอดลไลน์ในที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับล่าสุดเนี่ยทางสโมสรเนี่ยก็ได้มีการประกาศยืนยันเรื่องของเบอร์เสื้อของทางลีซันโดมาร์ติเนสแล้วก็คิเซียนเอเร็กเซ่นอย่างเป็นทางการน,นะครับซึ่งเป็น2นักเตะรายใหม่ล่าสุดนะครับในรายของมาร์ติเนสเนี่ยจะได้รับเบอร์เสื้อเบอร์6นะครับโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ใส่ใหมาเลข21มากับทางอาแจค ช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมากับทางอาแจกแมแล้วก็เคยใส่กับทีมเก่าๆก่อนหน้านั้นก็คือหมายเลข6หมายเลข24นะครับแล้วก็มีหมายเลข14ด้วยที่เจ้าตัวเคยใส่มานะครับสำหรับเบอร์6ของแมนยูก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการใส่โดยแกรี่พาริสเตอร์นะครับยาฟสตัมนะครับโรรองบรองรรโอเฟนานนะครับแล้วก็มีการส่งต่อมาในยุงหลังนี่ก็เป็นจอห์นนี่อีแวนนะครับแล้วก็ คนก่อนหน้านั้นก็คือปอลปกบานะครับแต่ว่าปอกบาไปละก็เลยตกมาเป็นของมาติเนสกันไปนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็คือคสเซียนอลเอร์เซนได้รับเบอร์เสื้อหมายเลขสินะครับโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็เคยใส่เบอร์8มานะครับตอนอยู่กับทางอาแจกแล้วก็มาอยู่สเปอร์เนี่ยยีนะครับพอไปอยู่กับอินเตอร์มิลานเนี่ยนะฮะก็ได้รับเบอร์เสื้อหมายเลขยี่สิบสี่แล้วก็มาอยู่เบนฟอร์ดเนี่ยก็สวมเสื้อหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับ โดยคนก่อนนั้นของแมนยูนะก็คือเจสซิลินกานะครับแต่ว่าย้อนกลับไปอีกก็มีอันเดย์แคนเชสกี้นะครับแคนเชสกี้แล้วก็มียอร์ดี้ครับนะครับมีเดวิดเมย์อรันสมิธนะครับโซลันโทซินะครับแล้วก็ก็คือฮาว i เ r ร์เฮอร์นเดสนะครับช h a าริโต้นั่นแหละนะฮะก็ได้ใส่กันไปนะครับก็โอเคยืนยันตามนี้นะครับสำหรับเบอร์เสื้อของทั้งคู่นะครับ ส่วนของเราต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของการเตรียมการการฝึกซ้อมนะครับก่อนเกมช่วงีสั่นวันสุดสัปดาห์นี้นะครับนะก็คือเราต้องพบกับแอนเริดแล้วก็รายโยในวันถัดไปเพราะฉะนั้นจะเป็นการเตรียมพร้อมที่ค่อนข้างหนักหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นการลงเต็มๆของผู้เล่นชุดหลักแล้วก็ผู้เล่นชุดสำรองเพื่อประเมินเกี่ยวกับทีมภาพรวมความฟิตต่างๆอะไรนู่นนี่นั่นนั่นแหละนะฮะก็ตอนนี้ถือว่า กลับมาลงซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูภาพบรรยากาศกันดีกว่านะฮะภาพรวมก็เป็นนักเตะชุดหลักหมดเลยแล้วแหละนะฮะที่ทางสโมสรเนี่ยมีการปล่อยภาพกันออกมาพวกเดียโก้ดัลโล้นะครับโช,ล,ชล่าโชริติเล่ฟากุนโดนะครับโช,ล,ชล่าโชริติเล่เนี่ยไม่มีรายชื่อไปทัวร์ช่วงสั้นนะครับก็อาจจะมีโอกาสในเกมกับลายโยก็ได้นะครับแต่ว่าเกมพบก,กับแอนเบลิดเนี่ยคือตัวหลักล้วนๆนะฮะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นตัวหลักนะครับ แล้วก็มีอีธานเกาเบตนะครับเดารุ่งอีกคนหนึ่งที่เป็นวิฟิลตัวกลงนะครับแล้วนี้ฟานเดเบกนะครับแล้วก็แรดฟอร์จดองซานโชบรรยากาศดีนะครับยิ้มแย้มกันนะอามาเดียโลนะครับนี่แล้วก็มีผู้สับปตะตูเดารุ่งอย่างทอมบูสเตอร์นะฮะก็โดนดันขึ้นมาร่วมฝึกซ้อมเช่นเดียวกันด้วยนะครับอ่ามีทาเลมาลาเซียนะครับแบ็กทูมินีนะแล้วก็ในรักเฟสแบ็กทูนีกลับมาแล้วนะครับนะแล้วก็นี่ครับ อินทนี่ยอลองกานะชาลิซาเวสนะครับนี่มีการแบ่งทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็แบ่งสิทีมกันฝึกซ้อมกันไปพวกมาเตซีเน์ต่างๆนะครับก็มาร่วมฝึกซ้อมนะครับอินทอนี่ยอลองกานะครับเดนนเลิฟนะฮะจะดอนซานโชอิริกบายจีนะครับออตติมาซียาวนะครับที่กําลังเอ่อเหมือนกับต่อสู้ทางฮาเลมาเลเซียอยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยว เราไปติดตามเพิ่มเติมกันได้นะครับในเว็บไซต์ของทางสโมสรยังเป็นดังกะนะครับซึ่งใครจะติดตามเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปติดตามกันได้ในเว็บไซต์ยังเป็นดังกะของทางสโมสรน,นะครับแล้วก็เรื่องของภาพเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปติดตามกันได้เพิ่มเติมอย่างที่ผมบอกกันไปนั่นแหละนะฮะโอเคส่วนเรื่องเาต่อมาครับโยงมากันที่เรื่องของฟิงกี้เดยองนะฮะมีการเปิดเผยกันออกมาจากกาดินาซีนะครับสื่อของฝั่งสเปนนะ มีฝั่งของอังกฤษแล้วก็ฝั่งสเปนเนี่ยมีการเปิดเผยกันออกมานะครับเอาฝั่งสเปนก่อนนะครับฝั่งสเปนเนี่ยมีการระบุก,กันออกมาครับว่าตอนนี้แมนยูกับบาร์เซโลนาน่าจะมีการพับโต๊ะนะครับหรือว่ามีการล้มโตดูเรื่องของการเจรจาในดิวของฟิงก์ที่ได้ยองแล้วนะครับหลังจากที่นักเตะเนี่ยมีการยืนยันกับเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการย้ายออกจากบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ซึ่งูเรื่องดังกล่าวเนี่ยถูกบอกเล่าจากมาร์คอังเดแตสเทเกนนะครับผู้สับ,บตะตูมือหนึ่งของทางบาร์เซโลนานั่นเองนะครับที่มีการให้ข้อมูลกันออกมาหรือว่าทางสื่อของฝั่งสเปนเนี่ยเขาก็ไปตีข่าวกันออกมานั่นแหละนะครว่าเดี๋ยวเนี่ยน่าจะขึ้นยากนะครับนอกจากนี้นะครับทางเฟิงกี้ได้ยองยังได้มีการแจ้งไปยังบอร์ดบริหารของแมนยูนะครับที่มีการเจาจาติดต่อมาโดยตลอด หลายซาร์ที่ผ่านมาว่าเขาไม่ต้องการย้ายนะครับเขาไม่ต้องการย้ายไปในทินนอเลฟอร์ดย่างเด็ดขาดในชน่วงซัมเมอร์นี้นะครับถึงแม้ว่าข้อเสนอของแมนยูเนี่ยจะวางไว้ต่อหน้าทางบาเซลนาแล้วนะครับแล้วก็ทางพีงคิเดยองแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าเขาไม่สนใจเขายังแฮปปี้ดีนะครับแล้วก็ไม่สนใจย้ายทีมนะฮะความต้องการของนังเตะก,ก็ยังเหมือนเดิมนะครับซึ่งนอกจากนี้มันยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยนะเกี่ยวกับโอกาสแล้วกันนะครับที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้อีกอรูปแบบหนึ่ง ก็ต้องบอกว่าทางบาร์เซโลนาเนี่ยกำลังพิจารณาทางเลือกการย้ายทีมของฟิงกี้เดยองนะครับซึ่งมีโอกาสที่ทางเลือกนั้นเนี่ยจะเป็นการยืมตัวก่อนแล้วก็จะมีการชดเชยเรื่องของเม็ดเงินให้กับเดยองทีหลังถ้าเกิดเดยองย้ายออกไปหรือไปยืมตัวแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดดูนี่นั่นแหละแล้วแต่นะครับก็คือให้แต่เดยองเนี่ยได้ย้ายก่อนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับบาร์ซ่าอาจจะใช้รูปแบบการย้ายแบบนี้ก็ได้นะครับเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะ ที่มีการเล่นเขาออกมานะครับส่วนฝั่งของอังกฤษเนี่ยนะครับมีการระบุกันออกมาครับซึ่งฝั่งอังกฤษเนี่ยมีการระบุกันออกมาว่าซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้รับการรับประกันจากฟิงกี้ไดยองนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดนนะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยมีความสุขที่บาเซลนาอยู่แล้วนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดมันมีโอกาสย้ายเนี่ยก็คือเป็นฝั่งของสโมสรนั่นเองนะครับที่มีความต้องการที่จะขายนะครับส่วนนักเตะไม่มีความต้องการที่จะย้ายนะฮะ ซึ่งมันเป็นสา,าการที่แตกแยกเลยครับไปคนละทิศคนละทางนะฮะแล้วก็เป็นสา,าการที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่บอกกันง่ายอย่างที่เราทราบกันนะฮะสโมสรอนไปอีกทางหนึ่งนะครับนักเตะไปอีกทางหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็เชื่อกันว่านะครับทางฟิงเคตเดยองเนี่ยน่าจะมีโอกาสย้ายออกจากบาร์เซโลนปมากกว่าที่จะอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปนะครับทีนี้ครับก็มีรายงานเพิ่มเติม,ตม,ตมจากสกายปอดด้วยนะครับที่ออกมาจากฝั่งกฤษนี่แหละ มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแมนยูเนี่ยยังคงมีความพยายามในการเซ็นยญญาคว้าตัวฟิงกี้ได้ยองให้ได้นะครับถึงแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีความใกล้เคียงเลยก็ตามนะครับเนื่องจากว่าองน้งเตะใหมายที่เปิดตัวไปเนี่ยไม่มีใครเลือกสวมเสื้อหมายเลขยีบเอ็ด ของทางเฟิเกิเอยองนะครับที่นักเตะรายนียสวมอยู่กับทางบาเซลนานะครับมันก็มีการจับเชื่อมโยงนะซึ่งทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัว2นักเตะรายใหม่มาที่เรียบร้อยอย่างที่เราทราบกันนะครับแล้วก็มีการยืนยันเรื่องของเบอร์เสือ้ออย่างที่ผมบอกกันไปเนาะเรื่องของเบอร์เสื้อของมาติเนสแล้วก็เอริกเซ่นนะครับแล้วเรื่องของหมายเลขเสื้อเบอร์21เนี่ยนะฮะมันก็ยังไม่ชัดเจน ในเรื่องของเบอร์เสื้อนี้นะครับซึ่งมาด้วยเหตุผลนี้ครับจึงเป็นที่ค่ากันว่าแมนยูเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยกับเอเดเซนและก็มาติเนสครับให้เลือกใช้เสื้อหมายเลขอื่นแทนหมายเลข21เนะครับเพื่อเก็บเอาไว้รอการย้ายทีมของฟงก้เดยองที่จะย้ายจากปาร์เซโลนแมาสวมเสื้อหมายเลข21กับทางแมนเชสเตอร์เดนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่เชื่อมโยงก,กันไปนะครับมันก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนทั้งนั้นนะครับเรื่องของฟงก้เดยอง ยังบนเวียนกันอยู่นะครับส่วนแฟนผีคคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อนะครับส่วนเรื่องราวของริเยโนโรนโดกันบ้างนะครับก็มีรายงานขาวว่าวข้อสิบออกมาเพิ่มเติมนะครับมีการระบุว่าตอนนี้นะครับเขาแค่เป็นเดทกับเอเย่นคู่ใจของโรนโดเนี่ยได้มีการเสนอโรนโดเนี่ยให้กับนาโปลีอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นปลายทางในการย้ายทีมของโรนโดก็ได้นะครับ หลังจากที่หลายๆทีมในยุโรปที่เป็นบิ๊กทีมเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ยก็ได้มีการบอกปัดไปหลายทีมแล้วนะครับพวกบบเยอร์พวกปีเอชเนะครับพวกเชลซีนะแล้วก็อีกหลายทีมนะที่มีข่าวกันออกมาส่วนแอดมิริดเนี่ยคือแฟนบอลเนี่ยโหดมากนะครับแฟนบอลบางส่วนเนี่ยไม่ต้อนรับเลยนะฮะแล้วก็ทางประธานสโมสรแอดมิริดก็ชัดเจนว่าไม่ต้องการด้วยนะฮะ ทำให้เป้าหมายก็อาจจะเป็นทีมนอกเหนือจากนั้นก็น่าจะเป็นนาบปลีหรือเปะนะครับนะก็รอติดตามกันนะครับตอนนี้ทางเฮอร์เกตเบนเดสเนี่ยกำลังทํางานอย่างหนักนะครับส่วนอีกกระแสนหนึ่งที่มีการเปิดเผยกันออกมาจากโครมาโนนะครับโรมาโนเนี่ยมีการเปิดเผยกันออกมารับว่าเชื่อกันว่าเฮเกตเบนเดสเนี่ยนะครับเตรียมใช้กลยุทธ์พาโรนโดออกจากแมนยูเหมันกับที่เคยทําตอนที่โรนโดเนี่ยอยู่กับยูเว่นะคือจะใช้กลยุทธ์แบบเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย สายการเนี่ยมันยังยืดเยื้อครับมันยังหาคําตอบไม่ได้นะครับเรื่องการย้ายทีมของโรนโดนะครับเพราะว่าทางสโมสรเนี่ยรังไว้แบบเต็มที่ยังไงก็ไม่ยอมขายนะครับส่วนทาราเตะเนี่ยยืนกลานว่าอยากย้ายแล้วนะครับทีนี้มันก็เป็นอะไรที่ยืดเยือ้อย่างที่บอกกันไปแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือจอร์แดนเนเสเนี่ยเคยทํามาแล้วตอนอยู่กับทางยูเวนตุสอย่างที่บอกกันไปเมื่อก่อนที่จะย้ายมาแมนยูนะครับก็คือ มันจะมีวันที่ใกล้ปิดตลาดนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยจอร์แดนเดสเนี่ยหรือว่าโฮเก้เดสเนี่ยเชื่อกันว่าน่าจะใช้วิธีกดดันโดยที่ให้โรนโดเนี่ยมีการร้องขอเรื่องของการย้ายทีมนะครับร้องขอย้ายทีมงองแงเลยในวันท้ายๆของตลาดนี่แหละทําให้แบบเป็นการกดดันสายแมนยูด้วยนะฮะส่วนนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ดิวดังกล่าวเนี่ยเรื่อง,องการย้ายทีมเนี่ยมันเกิดขึ้นก็ได้นะครับ แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดแมนยูไม่เล่นด้วยนะฮะเออมันก็จะทําให้เรื่องของบทบาทของโรนโดเนี่ยยิ่งแต่แย่ไปใหญ่เลยนะนะครับอ่ะก็นี่คือื่องราวของทางคิเยโนโรนโดที่เอามาฝากกันนะครับเรื่องของกลยุทธ์ของเฮอร์เก็เมนเดีที่เตรียมทํางานอย่างหนักหรือว่าพลาทางโรนโดเนี่ยอ้ายออกจากทีมปลายทาง,งต่างๆนะครับก็ยังไม่ชัดเจนอะไรมากมายนะครับ ส่วนในรายของแอนโทนีครับมีรยายงานกันออกมาเพิ่มเติมจากฝั่งบราซิลนะครับนะก็มีการระบุกันออกมาจากหลายๆนักข่าวเลยนะครับบอกว่าในดิวของแอนโทนีเนี่ยมันยากจริงๆครับที่แมนยูจะไปซื้อนะไม่ใช่ว่าแมนยูไม่สนใจนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับแมนยูพยายามยื่นข้อเสนอไปแล้วก้อนแรกประมาณ60ล้านยูโรแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าอาแจกเนี่ยมีการแตะอัพค่าตัวขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นแบบเรื่อยๆทําให้ การที่แมนยูจะไปซื้อตัวเนี่ยก็ยิ่งจะยากไปใหญ่นะครับซึ่งเหตุผลที่จะทําให้แอนโทนี่อยู่กับอาแจกต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าก็คือเรื่องของเม็ดเงินนี่แหละราคาขนาดเนี้ยทาให้มันก็เป็นเรื่องยากสําหรับไปหลายทีมที่จะกล้าทุมนะครับในราคาประมาณนี้นะฮะเพราะว่าราคามันสูงมันก็เลยทําให้แอนโทนี่ต้องอยู่กับทางอาแจกไปก่อนแล้วก็รอต่อไปเรื่องของการย้าอยอกจากทีมอาจจะรอไปในช่วงตลาดรอบหน้าก็ได้นะครับ แมนยูเนี่ยยังคงมีความพยายามในการเจจาควาตัวแอนโทนีมาเล่นในทีมอุลเอร์ฟอร์ไดได้นะครับแต่ก็ทราวันดีนะครับว่าทางอาแจกเนี่ยพยายามทํางานอย่างนหนักเพื่อรั้งตัวนักงแต่รายนี้อยู่กับทีมต่อไปด้วยนะครับแล้วก็แนวโน้มเรื่องการคว้าตัวแอนโทนีบอกกันแบบชัดเจนครับคือมันเป็นแนวโน้มที่ยากลําบากพอสมควรสําหรับฝั่งแมนยูนะ คือฝั่งอาแจกเขาไม่ต้องขยับอะไรมากมายหรอกนะครับเขามีสัญญาเขาสามารถตั้งราคาเม็ดเงินได้สูงนะครับแต่ว่าแนวโน้มฝั่งแมนยูเนี่ยยากลําบากนะครับเพราะว่าคือแมนยูเจรจาอย่างไรเนี่ยเหมือนกับอาแจกก็พยายามปิดประตูใส่โดยตลอดนะฮะโดยที่ไม่สนใจที่จะเจรจานะครับแล้วก็ในขณะนี้นะครับเรื่องของการที่ถึงแม้ว่าจะเอาเอริกเฮนฮากมาหวัดล้อมันก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับดิวเนี่ยพูดกันแบบตรงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับนักเตะนะฮะ ตามข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คือนักเตะพร้อมย้ายอยู่แล้วนะครับนักเตะก็อยากร่วมง,งานกับเอริกเทนฮาร์กอยากมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ,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 ษนั่นคือความฝันของเจ้าตัวแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่เม็ดเงินอยู่ที่ระหว่างสโมอสรเท่าน,นั้นครับก็คือฝั่งอาแจากแล้วก็ฝั่งแมนยูนี่แหละที่จะต้องมาเคลียร์กันถ้าเคลียร์กันได้เนี่ยเรื่องของการโน้มน้าวนักเตะทย้ายมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องเรา เกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจครับหยิบยกมาพูดถึงกันสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ